วัสดีค่ะวันนี้ Sigma Solutions จะมานำเสนออีกหนึ่งโมดูลในซอฟต์แวร์ Simufact Forming นะคะซึ่งก็คือตัวโมดูล Sheet Metal Forming ค่ะใน Simufact Product Portfolio นะคะจะมีซอฟต์แวร์อยู่3ตัวนะคะได้แก่ตัว Simufact Forming สำหรับการวิเคราะห์งานขึ้นรูปพวกโลหะก้อนนะคะแต่วันนี้เราจะมาดูในส่วนของโลหะแผ่นบางนะคะก็คือในส่วนของ Sheet Metal Forming ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันถัดมาจะเป็นในส่วนของตัว Simufact Additive นะคะอันนี้จะใช้สำหรับการจำลองกระบวนการขึ้นรูปโลหะในรูปแบบที่เป็น Additive Manufacturing นะคะและอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Simufact Welding ตัวนี้จะใช้สำหรับการวิเคราะห์งานเชื่อมนะคะก็มีได้หลายรูปแบบนะคะจากคลิปของเรานะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้นำเสนอในส่วนของตัวที่เป็น Co-Forming แล้วก็ Hot Forging ไปแล้วนะคะซึ่งเป็นการขึ้นรูปพวกโลหะก้อนหรือโลหะแผ่นหนานะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาดูในส่วนของตัว Sheet Metal Forming ที่เป็นงานโลหะแผ่นบางนะคะซึ่งขั้นตอนหลักๆเนี่ยในการเซตอัพตัวปัญหานะคะก็จะมีลักษณะแบบเดียวกันนะคะแต่ในโมดูลนี้จะมีการพิจารณาในเรื่องของ anisotropy ของวัสดุนะคะก็คือคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับทิศทางนะคะมีความแตกต่างกันในแต่ละทิศทางของวัสดุอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์งานทางด้าน sheet metal forming นะคะก็จะนำพฤติกรรมนี้เข้ามาคำนวณ นะคะเพื่อให้การวิเคราะห์เนี่ยมีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเมื่อเราวิเคราะห์ด้วยตัว Simufact Forming นะคะในส่วนที่เป็น Sheet Metal Forming เนี่ยเราสามารถดูผลได้หลายรูปแบบนะคะก็สามารถจะทำนายบริเวณที่มีโอกาสที่เกิด damage ต่างๆบนชิ้นงานนะคะดูความหนาที่แตกต่างกันที่กระจายอยู่บนตัวชิ้นงานนะคะหรือจะเป็นลักษณะการ plot แบบ forming limit diagram นะคะที่ดูเรื่องของตัว minor strain major strain เพื่อที่ให้เราเห็นลิมิตนะคะขอบเขตในการขึ้นรูปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆในการขึ้นรูปนะคะนอกจากนั้นแล้วก็เราก็สามารถที่จะดูรูปทรงต่างๆเช่นตัวขอบนะคะของชิ้นงานนะคะหรือว่าการดูพวก spring back นะคะ distortion ต่างๆก็สามารถดูได้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นการเดโมให้ดูนะคะถึงการเซตอัพปัญหาในลักษณะที่เป็นตัว sheet metal forming นะคะเราก็เลือกตัว sheet metal forming ได้เลยอันนี้หน้าต่าง user interface ก็จะเป็นในแบบเดียวกับ co-forming กับ hot forging นะคะเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบของ process type ได้นะคะในตัวอย่างนี้ก็จะแสดงเป็นแบบ 2D นะคะตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว Simufact Forming Version 2022.1 นะคะเราก็สามารถที่จะนำตัว CAD ที่เราวาดเอาไว้นะคะหรือว่าชิ้นงานที่ได้ออกแบบเอาไว้มาใช้นะคะตัวอย่างนี้จะเป็นการนำเข้า CAD ที่เป็น Step File import เข้ามานะคะจากนั้นเราจะทำการกำหนดตัวเครื่องจักรก่อนนะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นไฮดรอลิกเพรสเราสามารถที่จะรีเนมนะคะเพื่อให้จำได้ง่ายนั้นเราอาจจะใช้วิธีการกำหนดดายนะคะเข้ามาก็เลือกตัว CAD ที่เรา import เข้ามาเมื่อกี้นะคะซึ่งตัวที่จะติดอยู่กับตัวไฮดรอลิกหรือเครื่องจักรของเราก็คือตัว punch นะคะ ก็จะเป็นโครงสร้างนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่เป็น tooling นะคะเราสามารถที่จะสร้าง geometry อย่างง่ายในตัว Simufact Forming ได้นะคะอย่างตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการกำหนดแผ่นนะคะเป็นแผ่นกลมๆนะคะบางๆเพื่อที่จะมาทำการขึ้นรูปนะคะความหนา 2.5 มิลนะคะเมื่อสร้างชิ้นงานเสร็จแล้วนะคะเราจะมาดูอันนี้คือตัวชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นมานะคะก็เป็นแผ่นบางเราสามารถที่จะกำหนดไปที่ตัว workpiece ได้เลยนะคะจากนั้นก็สามารถที่จะกำหนดเรื่องของอุณหภูมินะคะอันนี้เราก็ใช้ค่า default นะคะทั้งของ die แล้วก็ของตัว workpiece นะคะก็ทำการกำหนดไปยัง process นะคะจากนั้นก็เป็นในส่วนของ friction นะคะเลือกคูลอมก็ใส่ค่านะคะจากนั้นก็กำหนดไปยังไดร์โดยโยนไปที่ตัว process นะคะก็แต่ละอันก็จะมีตัว friction ถูกกำหนดไว้ที่ตัวไดร์แล้วนะคะถ้าสังเกตดูก็จะเหลือเป็นในส่วนของตัว material นะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือก grouping ได้นะคะ general steel อันนี้เราก็จะมาเลือกตัวนี้กันนะคะเมื่อดึงตัว material property มาแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนค่าได้นะคะสังเกตว่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว AISI 1008 นะคะในส่วนของ anisotropy นะคะเราสามารถที่จะทำการกำหนดโมเดลได้โดยในส่วนของ Simufact Forming นะคะก็จะมีให้เลือกในส่วนของเป็น Hill กับ Balad นะคะในตัวอย่างนี้ก็จะเลือกเป็น Hill นะคะแล้วก็ทำการใส่ค่านะคะซึ่งค่า R value เนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวที่บอกถึงความเป็น anisotropy ของวัสดุนะคะก็จะเป็น ratio ในการเสียรูปในทิศทางต่างๆนะคะซึ่งค่าต่างๆเหล่านี้เราก็จะต้องทราบนะคะเพื่อนำมาใส่นะคะอาจจะได้จากการทดลองหรือทาง supplier นะคะสำหรับในส่วนของค่า y นะคะก็จะเป็นค่าของตัว yield criteria นะคะเมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะกำหนดไปที่ตัววัสดุนะคะสำหรับการวิเคราะห์ Simufact Forming นะคะข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นในการวิเคราะห์นะคะก็คือข้อมูลทั้งหมด6อย่างนี้นะคะแต่ว่าในกรณีที่งานเนี่ยมีความซับซ้อนนะคะอย่างตัวอย่างนี้เดี๋ยวเราจะใส่สปริงเข้ามานะคะเราสามารถที่จะแอดข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะจะเห็นได้ว่ามีออปชันต่างๆให้เลือกนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานจริงนะคะซึ่งตัวอย่างนี้เราจะใช้ตัวไดสปริงเพิ่มเติมเข้ามานะคะเราสามารถที่จะกำหนดลักษณะของตัวสปริงนะคะ initial condition ใส่ค่า stiffness นะคะคุณสมบัติของตัวสปริงแล้วก็แรงเบื้องต้นนะคะที่กดตัวสปริงนะคะก็เดี๋ยวตัวอย่างนี้จะมีการกำหนดค่า die spring ให้กับตัว blank holder แล้วก็ counter punch นะคะเราสามารถที่จะกำหนดทิศทางของสปริงได้นะคะเกิดในกรณีที่การเคลื่อนที่เนี่ยไม่ได้อยู่ในแนวตั้งนะคะเราก็สามารถเลือกทิศทางได้ เราสามารถที่จะ rename ได้นะคะเพื่อให้สามารถจำง่ายตัวนี้ก็จะไปอยู่ในส่วนของตัว blank holder ก็จะสังเกตว่าสัญลักษณ์ของตัว spring ก็จะมาโชว์ในตัวโมเดลนะคะก็ใส่อีกตัวหนึ่งจากนั้นก็กำหนดไปที่ counter punch ก็จะสังเกตว่าตอนนี้ spring ก็ถูกกำหนดให้เรียบร้อยนะคะก็มาทำการกำหนด forming control นะคะอันนี้ก็จะให้ stroke เท่ากับ60นะคะ substate โอเคสำหรับในงานที่ต้องการที่จะวิเคราะห์ในเรื่องของ anisotropy นะคะเราก็จะต้องมาติ๊กถูกตรงนี้นะคะในส่วนของ anisotropy เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ลองทำการเช็คความถูกต้องนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะไม่มีปัญหาสามารถที่จะรันได้เมื่อโปรแกรมเริ่มรันนะคะก็สามารถที่จะวิวดู result ได้ในทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นแสดงให้เห็นนะคะในตอนต้นสเต็ปแรกก็คือตัวชิ้นงานเนี่ยก็จะถูกนำมาวางนะคะบนตัวไดร์จากนั้นก็เป็นการวาง position นะคะของตัว punch นะคะแล้วก็ถึงจะเริ่มทำการขึ้นรูปนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะปล่อยให้ตัวโปรแกรมรันจนเสร็จสมบูรณ์นะคะเมื่อโปรแกรมทำการวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะแสดงผลการวิเคราะห์ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว effective plastic strain plot นะคะเราสามารถที่จะพลอตดูผลอื่นๆได้ด้วยนะคะเช่นเดียวกับในตัว co-forming กับ hot forging นะคะซึ่งเนื่องจากว่าในการวิเคราะห์ที่เราเซตอัพไปเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นในส่วนของ 2D นะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้นะคะผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยจะเป็นการพิจารณา anisotropy ในส่วนที่เป็นลักษณะ perpendicular นะคะจะไม่ใช่เป็นแบบแพลนหน้าฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะวิเคราะห์ภาพนะคะทั้งในส่วนที่เหมือนเป็น 3D นะคะก็จะต้องวิเคราะห์แบบงาน 3D ซึ่งอันนี้ก็รันเป็นตัวอย่างมาให้ดูนะคะในกรณีที่เราวิเคราะห์เป็น 3D เลยนะคะจะสังเกตเห็นว่าตัวชิ้นงานเนี่ยตรงขอบนะคะจะไม่ได้เสมอกันเป็นวงกลมนะคะอันนี้ก็เนื่องจากเป็นตัวanisotropy ของวัสดุนะคะอันนี้เป็น plastic strain plot นะคะอันนี้ก็จะเห็นผลที่เกิดขึ้นนะคะในการวิเคราะห์นอกจากนั้นนะคะเราอาจจะสามารถดูในส่วนของเรื่องของ thinning ได้นะคะของชิ้นงานนะคะในงานที่จะวิเคราะห์ทางด้าน sheet metal forming เนี่ยการพลอตแบบ thinning ก็จะช่วยให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะหรือจะเป็นในส่วนของตัว forming limit diagram นะคะซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องใส่ค่า input นะคะ material property พิเศษเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัว forming limit diagram นะคะเราจะเห็นว่าส่วนที่เป็นเซฟโซนนะคะสีเขียวๆนะคะหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดรอยย่นขึ้นบนชิ้นงานนะคะเป็นบริเวณไหนบ้างอันนี้ก็สามารถที่จะเห็นพลอตบนชิ้นงานได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ด้วย Simufact Forming ในโมดูลที่เป็น Sheet Metal Forming นะคะเพื่อให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนนะคะก็เอาผลจากการวิเคราะห์ในลักษณะที่เป็น Anisotropy มาเปรียบเทียบกับกรณีที่เราวิเคราะห์โดยการเซตอัพแบบเดียวกันคำนวณแบบ Anisotropy ตามปกตินะคะก็จะเห็นว่าลักษณะของการขึ้นรูปชิ้นงานเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำให้เห็นว่าลักษณะที่เราพิจารณาในส่วน Anisotropy เนี่ยจะได้ความแม่นยำที่มากขึ้นนะคะ Anisotropy เนี่ยชิ้นงานก็พอขึ้นรูปก็จะเป็นขอบเนี่ยก็จะเป็นกลมนะคะอันนี้ก็ที่ได้โชว์ไปเมื่อสักครู่นะคะในส่วนของตัว forming limit diagram ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะถ้าท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือสนใจข้อมูลอื่นๆสามารถติดต่อเรากลับมาได้ตามช่องทางต่างๆนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ